สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบอีกครั้งกับโชวะนะครับการอัปเดตครั้งที่ผ่านมานี้นะฮะ19เมษายนก็มีบาลานซ์เข้ามาครับซึ่งก็ใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมมากมายด้วยคราวนี้แต่ละตัวโดนปรับอะไรกันไปบ้างนะเราไปชมไฮไลท์กันดีกว่าเลยครับผมสำหรับลูนสเลเยอร์นั้นหลายๆสกิลได้รับบัฟมานะครับแต่ก็มีเนิร์ฟเหมือนกันดังนั้นโดยรวมแล้วก็จะคงที่ไม่ค่อยเก่งขึ้นหรืออ่อนลงแต่อย่างใดนะครับหลักๆ ก็จะมีไลทิ้งสแลร์ครับดาเมจต่อฮิตก็จะลดลงพอสมควรแล้วก็ฟีนิกซ์คารอนอันนี้ได้ดาเมจเพิ่มมาเยอะอยู่แล้วก็เพียงพอที่เอาไว้คุ้มค่ากับการยิงเพื่อทำดาเมจมากขึ้นนั่นเองดูหน้าเบสบัฟมา 15% ทั่วครับผมก็แรงกว่าแล้วนะของกอมีเฮฟวี่นั่นเองครับอันลิมิเต็ดเบสแรงขึ้นเยอะแต่เนื่องจากมันมีท่ากายภาพถึงเวทด้วยดังนั้นมันก็จะไม่ได้แรงสุดสำหรับสายลูนเท่าไหร่เนาะโอเวอร์เกเซอร์บัฟมานิดนึงครับแต่ของเก่าดาเมจดีอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยแบบใช้งานได้เรื่อยๆครับสำหรับท่านี้แฟนเกเซอร์ก็โอเคไกลๆกันเลยครับส่วน Extreme Rune Buster แพทนี้ลดดาเมจลงนะครับของเดิมก็ใช้ยากอยู่ครับไม่รู้ว่าจะลดเป็นทำไมน้อยกว่าท้า200 MP เนาะพับไฟมีสเกลดาเมจเล็กน้อยส่วนดาเมจรวมเป็นไงไปดูเลยครับก็ยังคงโอเคดูดีเนาะใช่ไหมบอกแล้วรูนเล่นง่ายครับดาเมจสกิลมันกลางๆอันนี้ยังไม่ได้ทำการปลดพัสดีนะครับดังนั้นก็จะไม่มีเมติชเชนมาติดดูผลพัสดีแต่อย่างใดลองดูดาเมจสกิลแบบมีเมติชเชนแล้วกันนะฮะ400,000เนี่ยโอ้เวิร์กนะไม่เบาสำหรับเอเธอร์เซตนั้นหลายๆสกิลก็มีการบัฟฟังก์ชันเดียวกับที่หลายๆสกิลมีการเนิร์ฟไปนะครับหลักๆเลยที่โดนเนิร์ฟเละก็คือฟอสเอทนั่นเองที่ดาเมจหายไปพอสมควรจาก 500,000 วาก็เหลือเท่านี้แหละครับแล้วก็ Icicle Spear โดนเนิร์ฟไปเช่นกันครับแต่ท่าอื่นที่บัฟมาก็อย่างเช่นกัสตอมโอ้ใช้ได้กัสตูก็บัฟมาเหมือนกันครับแล้วบัฟมาแบบเกือบๆเท่ากัสตอมเลยฮะผมก็ปิดสกิลนะฮะอันนี้เป็นเรสเต็ปนะครับแบบปิดฟอร์สซึ่งมีการรีสเกลดาเมจใหม่นะครับโดยไปเพิ่มฮิตดาเมจต่อเนื่องมากขึ้นนั่นเองทำให้ดาเมจรวมแต่ว่าค่อนข้างดีครับอ่ะกลับมาที่การสกรูของเรานะฮะที่ดาเมจนั้นเป็นอย่างไร1 2 3 แสนสองครับถ้าเอาเวงนี่จะแรงกว่านี้เยอะส่วนเชนเบิร์สนั้นก็กลายเป็น100 MP ที่ดาเมจ 1.9 นี่ครับแรงกว่าเดิมเยอะมากวิสตาได้ดาเมจคืนแรงเมเทโอก็แรงถ้ามันโดนครบถูกไหมแต่ละท่าโดนเพิ่งดวงครับเอาล่ะส่วนเบสสเต็ปนั้นนะฮะผมจะขอถอดฟอสก่อนนะครับเพื่อให้ดูดาเมจที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบดาเมจเบสสเต็ปแบบปกติกับแบบฟอสนะครับอันนี้แบบปกตินะฮะ แสนมากกว่าครับแบบฟอสแรงกว่าแบบคนละเรื่องกันเลยครับและเนื่องจากว่ามันรีสเกลดาเมจโดยที่ไปเน้นให้ฮิตต่อเนื่องมันรัวมากขึ้นแล้วแรงมากขึ้นทำให้เราสามารถเลือกอัพเทรดยูสฟูลเพื่อเพิ่มดาเมจของเบสสเตตให้แรงขึ้นกว่าเดิมได้อีกครับดาเมจเบสสเตตปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4,500 ถูกไหมครับเรามาลองดูว่าอัพยูสฟูลแล้วดาเมจดีขึ้นไหมกดปิดท่าครับขอโทษทีแสนกว่าเนี่ยว้าว หนึ่งในท่ากลางใหม่ๆของเฮเธอร์เซตครับสำหรับ Dimension Whip หรือ Metamorphy นั้นต้องบอกว่าแพทนี้หนักหนาสาหัสเอาการครับ
พราะไอ impact zone ของเรานั้นจากแรงๆเหลือแค่ 103% เองฮะ103นี้มากน้อยแค่ไหนเราไปดูดาเมจกันครับเทียบกับ energy spurt ที่กดเลยเนี่ย energy spurt แสน5ครับส่วน super nova 300,000 impact zone ล่ะ impact zoneคิวขนาดปาดมุมยัง 200,000 เองครับจากล้านกว่าเกือบ2ล้านเหลือ 200,000 เท่าเคสซี่เวิร์มครับยอมมาลองถังไปเพื่อนๆสำหรับเอลแห่งสายลมแอนิมอสนั้นก็บิวบัฟดาเมจสกิล 300 MP มาได้หนักหน่วงจัดเต็มมากครับแต่เราคลิกดาเมจเบาลงนิดไปนิดนึงซึ่งดาเมจตอนนี้ก็จะรอนี้ครับ 1,200 อ่ะปรับขาวเขียวแล้วก็จะเป็นเท่าไหร่นะ 1,500 อ่ะคราวนี้มาดูดาเมจสกิล 300 MP ของสายนี้กันบ้างครับเริ่มจากอันดับแรกครับฟีนิกซ์ไรท์ที่เปลี่ยนจากดาเมจที่แรงในตอนแรกเราจะค่อยๆเบาลงตามระยะทางที่ผ่านไปกลายเป็นแรงแบบคงที่แล้วนะครับซึ่งน่าจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียที่ทำให้ยิงเคลียร์ดันในทางตรงได้แบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะแต่ว่าดาเมจก็ลดลงไปด้วยนะฮะอย่างที่เห็นเลยว่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงอะไรครับเอาละมาเริ่มจากสกิล 300 MP ต่างๆที่เรามีกันโดยจะเริ่มได้ตั้งแต่ Halo Tornado นะครับไลท์บอมบิ้ง Violet Attack และ Tempest มาดูกันว่า4ท่านี้ของเราดาเมจเป็นยังไงบ้างเริ่มมาจาก Halo Tornado นะครับ ของแกแน่ว้าวไดคิวบอมบิ้งล่ะ 208ครับอันนี้เฮฟวี่นะฮะอ่ะปล่อยเอาเลยนะแท็กล่ะ 2,300 สุดเฉียวยัง 203ครับถ้าใช้กลางกะได้แวงก่อนนี้อีกส่วนปิดท้ายด้วยเทมเพสครับเทมเพสเป็นอย่างไรนั้นแสนกว่าว้าวแต่ทั้งนี้เพื่อนเพื่อนโปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าการจะใช้เทมเพสแรงกรุณาใช้ระยะประชิดหรือเรียกว่าสูงอันนี้ไม่มีเนเจอร์ฟอร์สครับมันจะเบาลงไปเยอะเอาใหม่นะแล้วตะกี้มันแรงจากอะไรวะอ๋อบัฟพาสซีฟนะฮะเอาใหม่ถ้าใช้จากระยะไกลเนี่ยครับดาเมจหายเยอะเลยไอตอนจังหวะพุ่งอ่ะเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่โดนครับเบาลงไปเยอะเลยอันนี้มันติดพัสซีฟคอร์ฟเดี๋ยววินนะครับที่บอกดีดาเมจมาเลยแรงเป็นถูกแล้วครับถ้าตัดช่วงแรกไปดาเมจนี่หายไปแสนกว่าเลยครับพี่เพชรครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าดาเมจตอนเอาไว้ของแต่ละท่าที่300 MP ก็ดูเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินกว่า 800,000 กว่าไม่แน่ใจนะครับว่าท่าเดียวกันหรือเปล่านี่ท่าเดียวกันใช่ไหม 700,000 กว่าตอนเอาเวก 305,000 และเทมเพสครับ 900,000 อู้แต่ละท่าท่าไม่ติดที่ว่าป้าเขาเก่งมานะไม่เก่งนี่อัดบอสเละเลยนะเนี่ยเทียบกับชาร์ฟฟอร์สกันครับเหลือ 200,000 ฮะโดยเป็นเพิ่มดาเมจมากขึ้นตอนเหยียบหัวครับจากนั้นพยายามเล็งให้เหยียบหัวโดนศัตรูหน่อยจะได้ดาเมจที่ดีขึ้นนะฮะส่วนดาเมจชาร์ฟฟอร์สแบบปกตินะก็ดีนะครับแต่ว่าระยะก็แคบกว่าไงถูกไหมแล้วก็สำหรับไวโอเลนแบบฟอร์สนั้นก็บัฟมากาวใช้ได้นะฮะ 309,000 เนี่ยก็ดูดีไม่มีเนเจอร์ฟอร์สด้วยครับถ้ามีเนเจอร์ฟอร์สน่าจะ500,000โดดไม่ถูกเราเนี่ยแหละ 400,000-500,000 นะแรงแล้วสายนี้ไปลองเล่นกันได้ครับเล่นได้ทั้ง200และ300เลย
ำหรับแกรนด์อาร์เชอร์หรือเดย์เบรกเกอร์นั้นคงจะต้องเจ็บปวดกันไม่ใช่น้อยเมื่อสกิลที่เด็กของเราอย่าง S in the hole นั้นดาเมจหายแบบมหาศาลมากครับ S in the hole จากกี่แสนไม่รู้ครับเหลือ 2,400 ผมไม่ได้เล่นเวอร์ชันก่อนหน้านี้มาก่อนนะฮะแต่มันแรงมากครับเมื่อก่อนปัจจุบันก็เหลือเท่านี้แหละฮะซึ่งก็ยังนับว่าแรงอยู่นะฮะเมื่อเทียบกับกลุ่มเนี้ยบัฟดาเมจมานิดนึงครับก็กลายเป็นว่าเท่ากันเลยนะฮะถ้าอื่นที่มีปรับก็มีแกแอโร่ครับที่ดาเมจตอนนี้จะไม่ลดตามระยะทางแล้วนะฮะหันหลังยิงได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ปรับมาก้าวสุดๆคือแอโร่สเปรดถ้าเพื่อนๆเล็งแม่นๆนะครับท่านี้แรงกว่ากุ้งเนียและแรงกว่า S in the hole ครับต้องเล็งแม่นๆนะท่านผู้ชมคือแบบปาสติกป้าเอาเวกแล้วก็ยิงอัดเลยครับคุณสามารถเล่นแกนาเชอร์ใส่200ได้กาวไหมล่ะแน่นอนว่ากุ้งเนียก็ยังแรงกว่าถ้าเกิดติดบัฟผ่านนะฮะอันนี้ไม่มีบัฟผ่าน303แอร์โรสเตส305แรงกว่ากุ้งเนียอีกเก็บเทียบดาเมจของท่านอื่นกันครับขนาดแอร์โรทอร์นาโดก็ยังจะแรงกว่ากุ้งเนียเลยนี่แอร์โรทอร์นาโดผมไม่ได้อัพอะไรนะเนี่ยถ้าผมอัพเฮฟวี่แน่นอนว่ามันจะแรงกว่าไอ้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเลยแอร์โรสเตสก็มีเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันนะครับหรือจะเพิ่มขนาดก็ได้คนคัดลัสวินไม่รู้ว่าทำไมมันเนิร์ฟเพราะมันก็เบาอยู่แล้วไหนดาเมจวะเอาออกไปสำหรับสาวกลุงเลเวนคงจะดีใจไม่ใช่น้อยเมื่อแพทนี้เป็นแพทของเขาอย่างแท้จริงครับทั้ง3สายบัฟแบบไม่มีเนิร์ฟเลยเอ๊ะสำหรับฟิวเลสเบดอาจจะมีนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรเท่าไหร่มาดูดาเมจสกิลกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากบัตรนี้เอ็กเซลที่ดาเมจตอนเปิดนั้นดีขึ้นพอสมควรแต่ก็อย่าเอาไปนับอะไรกับการทำดาเมจของมันเลยครับอีกาดิฟเบาลงนะจ๊ะพาวเวอร์เอสโซลแรงขึ้นมากเลยครับนี่คือแรงแล้วนะฮะอย่างที่เห็นเลยครับชาร์ปชาร์ตเบาลงนะฮะเพราะว่าแก่นแท้มันเนี่ยเมื่อก่อน 7,000 กว่าซึ่งมันก็เกินไปกับสกิลที่โคตรกว้างนะชุดอัพเจโนไซด์ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเนิร์ฟครับแต่ก็เนิร์ฟไม่เยอะครับไม่เจ็บปวดช็อคเวฟเดี๋ยวขอเอาฟอสออกก่อนนะครับช็อคเวฟแบบปาไปข้างหน้าแรงขึ้นครับแต่นี่คือแรงขึ้นแล้วนะฮะต้องปาแบบแรงดีๆหน่อยท่าที่แรงของแพทนี้คือช็อคเวฟปาลงครับแรงดีๆแล้วปื๊ดลงไปมันจะแรงมากๆเลยอันนี้คือผมไม่ได้ใส่ดาบไม่ได้มีบัฟอะไรนะฮะมันก็จะเลยดูเบาๆควรสำหรับช็อคเวฟแบบปาไปข้างหน้านั้นถ้าเกิดเพื่อนติดฟอสรู้สึกแพทนี้น่าจะแรงกว่าแล้วครับไม่แน่ใจนะลองมาดูกันใช่แรงกว่าแล้วนะฮะแต่แน่นอนว่ามานาเกนกับอเวเกนก็จะแย่กว่านั่นเองก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนนะครับเพราะว่าใช้ได้ทั้งดีทั้งผู้ครับนี่แหละส่วนไฮเปอร์โซนิกสตาร์รู้สึกว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมานะอันนี้คือแบบฟอสนะครับมาดูกัน 200,000 สำหรับแบบไม่ฟอสนั้น 350,000 เอาไว้ว่ะ600,000กว่าถ้าอื่นที่ตอนเอาเองครับโหไฮเปอร์โซนิกแซมมันแรงมากเลยนะส่วนแบบบอสไฮเปอร์โซนิกว้าเบากว่าอีกแต่ถ้าเจอมอสหลายๆตัวแรงกว่ามหาศาลเลยครับส
ำหรับราชินีจากกลอีฟนั้นแพทนี้น่าจะถูกใจผู้เล่นหลายคนไม่ใช่น้อยครับถึงแม้สกิล200มานาที่จะเป็นทีเด็ดของพวกเราอย่างไอ้อันสแคปและเอ็กซ์ตรีมคัตติ้งของท่านี้โดนเนิร์ฟดาเมจมานะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามถ้า300กับตรงกันข้ามเมื่อมันแรงขึ้นแบบมหาศาลแต่มันเครื่องลิงการ์เดียนจังเปล็กและไซโคคินเนสิตอันนี้เนิร์ฟนะครับคุณจะเห็นว่าสกิล300มานาของสายนี้นั้นดาเมจบัฟขึ้นมาแบบดีพอสมควรเลยไม่ดีพอสมควรอ่ะดีมากเราลองมาดูสกิลต่างๆเมื่อใช้ตอนอเวกกันครับเริ่มตั้งแต่แอลสแคปจะได้ไหนแบ็คโฮตังเบรกแต่ไม่ใช่ลิงการ์เดียนแต่โคคินิสิตและปิดท้ายด้วยเอสติงคัตติ้งครับโอ้คนละม้วนกันเลยนะแต่200ยังเล่นได้ครับเพราะสกิลมันกว้างแล้วมันใช้งานง่ายคูดาวต่ำแต่ใช้300แต่ละท่านี่ทำลายล้างโลกได้เลยนะเนี่ยโอ้ว่าที่สายลงดังอันดับหนึ่งอย่างโค้ชเอเจนเซียก็คงจะไม่รอดพ้นชะตากรรมเนิร์ฟไปได้หรอกครับหลักๆที่จะโดนเนิร์ฟมีแค่ข้อสิทธิ์2จุดครับนั่นก็คือควีนออฟออโรตี้ที่ของเดิมนั้นจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิล3 30% โดนลดลงมาเหลือ 20% นะครับเช่นเดียวกับสกิลพาสซีฟ Queen Dignity ที่ของเดิมจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลที่เป็นซัมมอนบอลหลังจากใช้สกิลซัมมอนต่อมา 20% โดนลดลงเหลือ 10% ครับแต่ทีนี้มันก็ตามแม้จะลดลงแต่ถ้าจากพาสซีฟนะฮะลดลงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือหลายๆท่าดาเมจแรงขึ้นดีมากครับอย่างเช่น Space Lineเป็นออฟไซริปเปอร์ผมลืมออฟฟอสออกครับคุณผู้ชมแบบฟอสจะไวกว่าแต่เบาหน่อยนิดนึงไหมเฮเวนฟิสหมัดสวรรค์รู้สึกว่าของเก่าจะไม่มีดาเมจลดระยะทางแล้วนะครับโอ้ผมเผลอเรียกสมอนออกมาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวดูดาเมจจากตรงนี้เอาแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมผมจะเรียกเคเวนฟิสครับดาเมจเท่าไหร่นะผมหาไม่เจออ๋อนี่ไง 300,000 ครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าดาเมจจากการซัมมอนนะฮะไอ้อีก2ตัวที่ตีกันอยู่เนี่ยแรงขึ้นนะครับ2เท่าเนี่ยเดี๋ยวจะลองเปิดสเปซคัตติ้งมาตีกันดูครับแล้วเรามาแข่งดาเมจกันแล้วว่าสเปซคัตติ้งเซนจูรี่แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ฟิลนะฮะว่าใครแรงกว่าไม่สิเรามีดาเมจอิเล็กทรอนิกส์ฟิลให้ดูแล้วเราเปิดแค่สเปคคัตติ้งกับเซนจูรี่ครับออมันขึ้นมาให้เห็นนะฮะสเปคคัตติ้งดูครับโอเปรอนกับโอฟิเลียแข่งดาเมจกันเห็นกันชัดๆเลยครับใครชนะแล้วคราวนี้เราเอาเซนจูรี่ไปร่วมบอกันด้วยใน1ซัมมอนนะครับโอเฟเลียทำดาเมจเป็น 1M โอเปรอนทำดาเมจมา 400,000 ส่วนเซนจูรี่ทำได้เท่าไหร่กันนะมาดูกันครับส
ขออภัยด้วยนะครับดูเหมือนดาเมจจากเซนตอรี่มันไม่ถูกบันทึกไว้ในสกิลดาเมจนะฮะดังนั้นเลยไม่สามารถทำการเปรียบเทียบดาเมจสกิลระหว่างโอเปเรียโอเปรอนแล้วก็เอ้โอเปรอนโอเปรอนโอเปเรียแล้วก็เซนตอรี่ได้ถึงนั้นก็ตามผมเชื่อว่าเซนตอรี่น่าจะแซงโอเปเรียยิ่งกว่าครับผมตามความคิดของผมดังนั้นแล้วเรียกซัมมอนออกมาเยอะๆมันก็ยังคงเก่งอยู่ดีนะฮะอย่าลืมว่าสายนี้มันเน้นทับตันสกิลจากการที่ซัมมอนมาเก็บมานาให้อยู่แล้วก็เลยเป็นอะไรที่สบายมากก็ยังคงลงดันเก่งอยู่ดีนะต่อให้ดันยูหายไปนิดหน่อยก็ได้ครับในการอัพคลาสเป็นคลาส3นั้นชงทั้ง3สายเรียกว่าก้าวกระโดดกันไปทั้ง3สายเลยทีเดียวเรื่องทั้งความเก่งและการพัฒนาดังนั้นเขาก็เลยโดนเนิร์ฟเละที่สุดลองลงมาจากไอชาเมตาโมฟีนะครับโดนทั้งสามสายเลยนะโดยสิ่งที่คอมเมดโคเซเดอร์โดนไปนั้นก็จะมีพัสดีเขาหลักๆเลยก็คือบัสเตอร์สเตรนนั้นของเดิมในแดนเจียนเวลาเราเอาเอ็กเนี่ยจะเพิ่มการโจมตีกายภาพ 5% ต่อลูกแก้วตอนนี้จะเหลือ 10% ต่อลูกแก้วนะครับแล้วก็สำหรับใน PVP ก็ลดลงจาก6เหลือ3เหมือนกันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมส่วนอีกอันนึงที่จะโดนเนิร์ฟหนักแบบปลุกเลยก็คือ Land Demolisher ครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นถ้าของเก่าจำได้ครับประมาณ 5,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้เหลือ 2,400 เบาแค่ไหนครับอันนี้เลดออฟการ์เดียนนะครับโดนเนิร์ฟดาเมจไปเช่นกันเหลือ2ใน3นะฮะส่วน Land Demolisher ครับป่วยเลยครับดาเมจได้เห็นนะว่าตอนนี้ผมเปิดชุดเกาะแล้วครับก็ยังดาเมจเหลือแค่นั้นแหละแต่สิ่งที่มาทดเชยคือดาเมจจากการแกว่งปืนแบบนี้ครับจะดีขึ้นนะฮะดิสแรงกว่าเดิมประมาณเท่าตัวก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่สำหรับผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคลูนาติกโปรแรงขึ้นครับแรงขึ้นแค่ไหน 500,000 เนี่ยแถมทุบครั้งสุดท้ายดูดาเมจดีๆครับทุบขึ้น 100,000 ทุบลง 100,000 นะฮะอับมันไปลงช่องทางเลยครับเพื่อนๆนี่คือท่าดาเมจใหม่ของเราครับซึ่งขอให้กดเฮฟวี่มามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ลูนาติกฟิวรี่ครับบัฟมาเช่นกัน 600,000แต่สิ่งที่ทดแทนมาสำหรับ2ท่านี้นะครับที่มันบัฟดาเมจมาเก้าพอเมื่อก่อนมันเป็นท่าที่มานาเบรกไม่ได้พอมันเบรกไม่ได้แล้วพอใช้ใน PVP ก็คือหลบไม่ได้นั่นเองครับโดนไปเต็มๆมาเลยเบาปัจจุบันบัฟดาเมจมาให้ใช้ได้ดีขึ้นแต่ก็แลกกับการที่ว่ามานาเบรกได้ตามปกติแล้วด้วยตัวท่าที่คิดค่อนข้างรัวและใช้เวลานานในการทำดาเมจดังนั้นเบรกออกได้อยู่แล้วครับถ้าเกิดมันเบรกได้นะส่วนแพนเดโมเนียมนั้นลดดาเมจก็ไม่รู้ว่าจะลดไปทำไมเหมือนกันท่าอื่นก็จะมีการปรับลดลงไปด้วยนะครับทำให้คอมเมดโคเซเดอร์ตอนนี้จะลำบากนิดนึงในการลงดันครับก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้อาศัยเรื่องดาเมจในการลงดันอยู่แล้วครับเอาความเฟ็ดเข้าชนถูกไหมขนาดคอมเมดโคเซเดอร์ที่ลงดันไม่ค่อยดีแต่ PVP เก่งนะยังโดนแม้แต่ขนาดนั้นคิดว่าเซนจูเรียนโดนอะไรบ้างครับเยอะแยะเนื่องจากมันเป็นภัยสังคมใน PVP นะครับอันดับแรกเลยโมบายเชลลิงนะเอ้ยไม่ใช่ Gravity Shelling ครับดาเมจหายเหลือ1ใน3เองครับเท่าที่เพื่อนๆเห็นเลยแล้วก็แต่เกมมานาเท่าเดิมนะที่มันหายคือดาเมจครับของเดิมมันแรงกับเทียบเท่ากดสกิล200หรือ300มานาเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คงได้แค่ต่อๆเท่านั้นแหละครับผมอีกอันนึงที่โดนปรับลดลงมาก็คือ Pulse Reload นะครับแต่อย่างนั้นก็ตามแม้พาวซีโลจะโดนเนิร์ฟเรื่องตัวเลขลงนะครับจากเพิ่มพลังโจมตีเหลือ 3% PVP 1.5% ดาเมจกับบอสเพิ่มขึ้น 2% ต่อลูกแก้วแล้วก็ไม่ใช่ลูกแก้วกระสุนแล้วก็ลดคูลดาวน์ 10% ต่อ1กระสุนนะครับแต่ถึงแม้ก็ตามมันกลายเป็นพาสซีฟที่มีผลนับจากกระสุนสีฟ้านะครับมันไม่ใช่กระสุนแดงแบบเซิร์ฟไทยก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งแปลว่าเราไม่จำเป็นที่ว่ากดคาเฟ่เสร็จต้องแคนนอนสไตล์เลี้ยงอีกไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะว่ามันนับจากกระสุนสีฟ้าซึ่งหากเพื่อนๆใช้โหมดกล่องกระสุนสีฟ้าก็ไม่จำกัดนั่นเองแปลว่าเพื่อนๆจะได้รับผลนี้ทำงานตลอดเวลา 100% เลยครับผมผลนี้พิสูจน์ได้จากการที่ต่อให้ผมยิงกระสุน
ผมยิงกระสุนกี่นัดก็ตามเนี่ยนะฮะดาเมจก็จะยังคงที่ครับเพราะว่าได้รับการบูสต์ดาเมจแบบติดตัวจากกระสุนสีฟ้าแทนนั่นเองก็จะสังเกตได้ว่าถ้าปกติมันบูสต์ดาเมจจากกระสุนสีแดงเนี่ยเวลาผมยิงกระสุนแดงไปเรื่อยๆดาเมจต้องลดลงถูกไหมครับแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้เลยก็คือดาเมจมันตามนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปแล้วเพราะว่านับจากกระสุนสีฟ้าแทนจุดที่แตกต่างกันเพิ่มเติมก็จะมีคาวส์แคนนอนครับเพิ่มความเร็วน้อยลงนะฮะให้เพื่อนๆเปิดคลิปรีวิวที่ผมลงเมื่อวัน2วันก่อนเปรียบเทียบดูเลยครับผมความเร็วจะลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ไอที่ลดลงเยอะกว่าก็คือดาเมจนะฮะจากดอกละ 2,700 เหลือแค่ 1,900 ครับผมนั่นคือในดันก็หายไปเลยหายไป 1/3 นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับยังแรงอยู่แต่ที่หายเต็มๆเลยคือ PVP จาก900กว่าเหลือ 200% คนโดนครับอันนี้ปรบมือฮะสำหรับใครอื่นนะครับมันโดนไปเรียบร้อยแล้วข้าไปบอมบิ้งเนิร์ฟเหมือนกันแต่ก็ยังแรงอยู่แน่นอนจากเวฟละ 300,000 เหลือ 1,600,000 นะครับตกอยู่นะเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเอาเป็นเวฟสีแดงล่ะเวฟสีแดง 200,000 ครับหายไปเยอะเลยแหละบอสที่หายไปเยอะที่สุดครับก็คือบอมบิ้งอาร์ติลเลอรี่ครับบอสนะฮะจากของเดิม 1,900 เหลือ 1,100 ครับนี่นะฮะดาเมจเรียกว่าหายไปเยอะมากมากจริงๆครับแต่อันนี้คือของผมไม่ได้ใส่ฮีโร่หรือโบนัสอะไรนะฮะของเดิมในคลิปรีวิวจะมีของใส่นู่นนี่นั่นทำให้ดาเมจแกว่งเพิ่มขึ้นมาถามว่ายังใช้งานได้ดีไหมก็ดูมานาเกนดิครับมันเนิ่มมานาเกนไหมก็ไม่ก็ยังที่โกงเหมือนเดิมครับแล้วก็ผลการลดผู้ดาวก็ยังทำงานได้ดีนะฮะแม้จะลดไม่ได้รัวแบบของเดิมนะครับที่1วิทำงานเท่ากับ2วิมันก็กลายเป็น1วิทำงานเท่ากับวิครึ่งก็ยังทำงานได้ดีอยู่ครับยังเป็นตัวที่น่าเล่นนะไม่ใช่ว่าเนิร์ฟไปแล้วกะไม่เป็นนะไม่กะครับเก่งเก่งอยู่และเก่งมากอยู่ด้วยครับสำหรับเซนเทเรียนสำหรับอัปสราหรืออัปสรนั้นนะฮะถ้ารัดต่างๆนั้นโดนลดดาเมจไปประมาณ1/3ครับก็โดยรวมดาเมจที่ทำได้ก็จะลดลงไปเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นนี่คือถ้ารับเสือนะฮะเดี๋ยวขอเอาเสือเลี้ยงออกก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวนางลั่นเพื่อนๆเปิดคลิปเปรียบเทียบจะพบว่าทั้ง2ท่าดาเมจลดลงไป1/3จริงๆนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามบัฟ Time of Life Segment ก็ยังคงทำงานอยู่นั่นเองสิ่งอื่นที่มีการปรับก็คือเดี๋ยวขอรอบัฟ Time of Life ออกก่อนนะครับสกิลต่างๆที่เป็นตระกูล Beverly ครับดาเมจปรับกันแทบทุกท่าเลยเริ่มจาก Suppression ครับหายดาเมจหายหนักมากนะฮะหายหนักจริงๆนี่ครับเหลือเท่านั้นเลยครับ Spiritual Dragon ดาเมจลดลงมานิดนึงส่วนไฟอินคายครับบัฟดาเมจครับบัฟยังไงมาดูกัน 506โอ้ว้าวเรียกว่าเป็นดาเมจที่ดีครับสำหรับตัวนึงแต่ผมขอแนะนำอันนึงที่กล่าวกว่าครับ Falling Dragon แรงแค่ไหนนะมาดูกันฟาดหัวแตกครับบอกเลย 300,000ไอ้ตะกี้ไฟอินคายที่มันแรงกว่าเพราะว่ามันคลีครับลองคิดว่าไฟอินดาก้อนมันคลีดูครับเนี่ยฮะไฟอินคายแบบคลีนิดๆก็400,000นะพอๆกันนะครับสำหรับไฟอินคายกับฟอลลิงดาก้อนเนี่ยเรียกว่าได้ท่าใช้เพิ่มอีกหนึ่งท่าเลยสำหรับอาร่าอัปสรนะครับส่วนชาร์โดวีฟนั้นก็ยังคงยินยงอยู่รอดปลอดภัยอยู่นะฮะโดยที่ไปลดดาเมจช่วงแรกลงเล็กน้อยไปเติมฮิตหลังให้แรงขึ้นครับ
แต่ถามว่าต่อให้แคนเซิลก็ยังแรงอยู่ไหม 36,000 แน่ก็ยังใช้ได้ครับเอาไปโยนลงช่องทางก็ได้นะแต่สำหรับ Dragon Style เอ้ยไม่ใช่ Spiritual Dragon และ Succession นั้นดาเมจตกลงพอสมควรเลยนะครับถ้าอื่นที่ไม่ได้พูดถึงก็จะมี Tiger Art อันนี้นะฮะที่ดาเมจเพิ่มขึ้นในช่วงไถแต่ช่วงแรกคิดแรกลดลงครับ Madness Sword ไอ้ท่านี้บัฟดาเมจมานะฮะไม่แน่ใจดีขึ้นเยอะแค่ไหนเดี๋ยวขอเทสหน่อยไม่เลวครับสำหรับใส่200ก็เล่นได้นะไปลองเอาเองละกันนะฮะผมเล่นใส่200ครับทางด้านเทวีนั้นก็โดนเนิร์ฟไปพอสมควรเช่นกันครับแต่มีหลายๆท่าที่ดาเมจใช้งานได้ดีขึ้นเช่นกันก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอใช้งาน Shadow Weave เพื่อเปรียบเทียบกับดาเมจท่าอื่นๆกันก่อนนะครับแสนสี่นะฮะสำหรับ Shadow Weave เอาล่ะท่าหนึ่งของเราล่ะเริ่มมาตั้งแต่ Suppression เลยครับ Suppression Energy นั้นโดนดาเมจตกลงไปพอสมควรเลยฮะดูครับเหลือ 90,000 แล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้ใส่อาวุธนะครับดังนั้นพลังโจมตีจะแตกต่างใส่อาวุธมากลักษณะอินฟาโนครับท่าดาเมจหลักของเราก็โดนเนิร์ฟลงไปเช่นกันประมาณ 15% เลยประมาณถึงอย่างนั้นดาเมจรวมก็ยังคงเป็นท่าที่ดาเมจดีที่สุดของเราอยู่ดีครับผมแต่เทวีแม้ท่าหลักๆโดนเนิร์ฟเกือบหมดก็ตามท่าที่ได้บัฟก็บัฟมากาวมากๆเช่นกันครับนั่นก็คือ Energy Void แรงมากขึ้นแค่ไหนครับมาดูกันสองแสนนะฮะเกือบแรงเท่าราชาสายอินฟาโนเลยแล้วถ้าเกิดลองใช้แบบฟอร์ซูมันก็แรงขึ้นเหมือนกันนะครับนี่คืออันนี้ชื่อวอยแบบฟอร์ซนะฮะ 206,000 ครับแรงกว่าอินฟาโนอีกนะฮะสำหรับด้านหน้าแต่อินฟาโนถ้าตัวใหญ่ๆก็จะแรงกว่าครับเพราะว่าโดนได้กว้างขึ้นนั่นเองการเปลี่ยนแปลงอื่นๆก็จะมีEnergy Wave นะครับที่ดาเมจปกตินั้นก็เท่าไหร่นะ 4,001 นะครับส่วนแบบฟอร์สก็เหลือ 3,006 ก็แรงขึ้นแน่นอนว่ามานาเกมไม่ได้โดนปรับให้ลดลงแต่อย่างใดก็คุ้มค่ามากขึ้นในการปาเคลียร์ทางนะครับเพราะของเดิมได้ชื่อว่าฮาโดเคนฆ่าใครไม่ตายนะฮะ200มานา 4,000 ปาเปอร์เองเบามากเลยครับท่านผู้ชมส่วนท่าอื่นอีกท่าหนึ่งที่ผมคงจะพูดถึงมันไม่ได้เลยก็คือไม่พูดถึงมันไม่ได้นะครับผู้ผิดอินฟินิตี้เซอร์เคิลครับดูเปอร์เซ็นต์ดาเมจนั้นนะฮะ 800% 8ฮิตบวกกับ 1,000 CC นี่คือสกิลที่140 CC ครับแสนแปดนะครับสำหรับสกิล140 CC ที่ผมไม่ได้เทหรือสนันมาเลยแม้แต่1พอยต์ครับแรงมากมากแน่นอนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอามันไปใส่ฟอสเนี่ยผลพิเศษของมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะอย่างเทียบดาเมจกันเลยครับแบบปกติกับแบบฟอสจะเห็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้แค่8คลิปแรกเพื่อแคนเซิลเนี่ยไม่ต้องใส่ฟอสมาดีกว่านะครับเพราะไม่ได้ผลแกนแท้แบบฟอสเนี่ยเราไม่ได้กดมาเพื่อเอาแคนเซิลอยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่ถ้าเกิดแบบปกติแคนเซิลหรือไม่แคนเซิลมันก็แรงอยู่ดีครับดังนั้นตอนนี้สำหรับผมตอนนี้นะฟอสสกิลของเทวีใส่แค่2ท่านี้พอครับแล้วเทวีก็จะมีตัวเลือกให้ใช้โรเทสสกิลมากขึ้นเพราะมันไม่ได้ไปแรงรวมกันแค่ราชสายอินฟาโนหรือว่าสเปเชียลแล้วทุกท่าเบาลงแต่ว่าอันนี้จะวอยแรงขึ้นแบบกล่าวมากเลยว้าวแม้จะไม่ใช่สายที่ลงดันได้ดีแต่เฟรมหลอดก็โดนเนิร์ฟไปแบบงงๆครับผมเองยังงงเลยนะว่าทำไมโดนไปเยอะจังอันดับที่1เลยที่จะพูดถึงก็คือ Ignis Catcher ครับที่ดาเมจหายไปประมาณ 15% นะก็ยังดาเมจดีอยู่นะแต่แน่นอนครับปัญหาของท่านี้มันก็คือการเล็งนั่นเองถ้าเล็งไม่แม่นเนี่ยดาเมจหายเลยแหละส่วนซอฟต์ไฟนั้นผมคิดว่าดาเมจมันบัฟมานะแต่ก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อยู่ดีครับก็มีหน้าที่เอาไว้ใช้เพื่อบัฟอยู่ดีนะครับส่วนท่าที่พูดถึงไม่ได้เลยนั้นก็คือ Basing Wing Force ครับจากที่เพื่อนๆเห็นเลยฮะดาเมจในพีในดันจะแทบจะเท่ากับใน PVP เลยครับอ้าวแต่คนถามเฮ้ยเขียนผิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูฮะ
200 MP จากเกาะ240 MP ยิง 50,000 นะฮะให้ดูอีกรอบครับดอกน่ารักน่ารักครับดอกละ 7,000 ดาเมจเอามันโยนลงถังขยะไปเกาเหลามากช็อตนี้ Blessing Dance ครับเนิบดาเมจของเก่าก็ไม่ใช่ท่าที่ดีอีกหรือแรงอะไรเลยนะฮะผมก็เลยงงว่าทำไมมันโดนเนิร์ฟวะถึงอย่างนั้นก็ตามวายช็อกระบัฟนะครับวายช็อกวิ่งผิดทางเอาใหม่วายช็อกนี่ขนาดบัฟแล้วนะฮะท่านผู้ชมสไปรัลบลาสครับบัฟเช่นกันแต่เนื่องจากว่าสกิลนี้เป็นใส่กายภาพเดี๋ยวผมขอเอาไปยกยอดรวมกับไฟที่ควีนเลยละกันนะฮะมาดูท่าอื่นกันดีกว่าครับเกลดิกซอสบัฟมาแต่ก็ไม่ได้แรงขึ้นเท่าไหร่ครับ Infernal Blade 2579% 3 ดิฟแรงแค่ไหนนะไปดูกันฮะของเดิม 60,000 ครับนี้3ดอกรวมกัน 90,000 มันดูเบาๆเพราะผมไม่ได้ใส่อาวุธนั่นเองนะฮะมันถ้าใส่อาวุธได้โบนัส 30% นะครับมันจะแรงมากเลยเรียกว่าเป็นท่าที่กลับมารีเทิร์นอย่างแท้จริงครับสำหรับ Infernal Blade เพราะว่าของเดิมมันกว้างอยู่แล้วนี่ก็เอาใช้3ทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นสาย300ได้อย่างสนุกสนานแน่นอนท่าหนึ่งครับเมกาบัสเตอร์นะฮะแล้วก็เอ็กซ์นอลฟายอันนี้ครับขออนุญาตเอาฟอสออกแล้วก็เดี๋ยวเอาฟอสเบสซิ่งวิงออกด้วยครับเพื่อดูว่าเบสวิงแบบไม่ฟอสนั้นก็เบาลงเช่นกันนะฮะอ่ะเบสวิงแบบไม่ฟอสก่อนแล้วกันนะครับก็สกิดสกิดนะฮะลืมมันไปโอ้ยนิชชันดาเมจเนิร์ฟเหลือ203ในฮิตแรกนะครับแต่ฮิตหลังจากนั้นนั้นแรงขึ้นนะครับฮิตละ 300% เลยเห็นว่าดาเมจรวมมันก็ดูดีนะดาเมจเปิดแสนกว่าบวกกับดาเมจไฟ200,000แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันใช้เวลาทำดาเมจนานไปไหมแล้วใครจะมามัวคอมมานีเดินเชียนถูกไหมก็ลืมไปอีกท่าหนึ่งนะครับเมกาบัสเตอร์นั้นบัฟมาเช่นกันครับแล้วดาเมจตอนนี้นั้นก็ดูดีเลยแหละ200,000ครับเอทานอลไฟล่ะเป็นไงนะขึ้นมา 25% ครับแล้วเป็น 25% ที่ผมกล้าพูดเลยว่าสนุกมากโอ้นี่ขนาดผมไม่ปลดพัสดีเลยว่า 90,500 เลยนะเพื่อนๆทางนี้ผมเลือกอัพแบบ useful มาแล้วนะครับอ่ะยังผมยังไม่ได้กด useful อ๋อมารีเซ็ตให้นี่นะฮะถ้าผมกด useful นะครับจาก 150,600 เป็นไงนะเจ็ดนะฮะแล้วลองใส่ฟอสดูครับพอใส่ฟอสตอนนี้ดาเมจแรงเข้าไปปกติแล้วนะ108ฮะแถมออร่าไฟด้วยครับร้อนแยงอย่างกับไฟดาเมจสกิล300ยังดีของเคมลอร์ดตอนนี้นั้นไม่ใช่เล่นๆแหละครับยิ่งเอทานอลไฟตอนนี้นี่ดูดีเลยแหละดังนั้นจะเรียกว่าเฟรมหลอดสามารถหันมาเล่นสาย300แล้วก็ได้ครับทำได้ทุกท่าใช้ค่อนข้างดีโซอินิชันที่ผมกล้าพูดว่าถ้าเกิดเล่นสแต็ก300ฟูลเนี่ยก็สามารถใช้เปิดเพื่อล้างมอนรอบๆให้ตายได้เหมือนกันส่วนท่าอัดบอสนี่ไงเมกาบัสแล้วก็เอทานอลไฟ1ท่าเกล็ดแดง1ท่าเกล็ดฟ้าครบครับสายนี้ก็ไม่ได้กากแล้วนะฮะของเดิมมันเล่นได้แต่200นี่300ก็ปรับมาเล่นได้เพราะ200มันปรับกากแทนอ่ะอย่างไรกันแน่ Bloody Queen นั้นจริงๆแล้วก็โดนเนิร์ฟนะครับแต่ผมไม่รู้สึกว่าเนิร์ฟนี้ทำให้นางเจ็บเท่าไหร่เลยนะฮะอาจจะยกอย่างนึงครับที่โดนเนิร์ฟหนักๆที่สุดก็คือ Force Ejection Buster ครับจากฮิตละ 1,600 กว่าหรือ900ซึ่งทำให้ฟาดไม่สนุกเท่าไหร่แล้วนะฮะก็เหลือ 80,000 น่ารักน่ารักนี่แหละส่วนบัตพัตเตอร์แบบฟอร์สนั้นก็ลดไป 10% เองเปอร์เอ็นโอ้ดีดียังแรงอยู่ครับ
ส่วน Iteration Buster นั้นถ้าเกิดเอามาถอดใช้แบบไม่ฟอสเนี่ยก็ยังเบากว่าอยู่ที่แต่ถึงยังไงก็ตามเรามีท่า200อยู่ที่ดีกว่านั้นครับนั่นก็คือ Spiral Bass นะฮะดู Spiral Bass ในแพทนี้กันครับ 30,000 เอ๊ะคิดแรกเท่าไหร่นะผมจะตามไม่ได้ 30,000 บวกแสนสี่เอ๊ะ 30,000 บวกแสนเจ็ดครับ 200,000 แรงเกือบๆเท่าบัตรคัตเตอร์เลยนะฮะเรียกว่าเป็นสกิลประจำการในเกรดแดงที่จะมาใหม่พวกนี้ได้เลยครับคือจริงๆสกิลนี้บัฟมาเพื่อสายแกนมาสเตอร์หรือเอ็มไพร์ซอร์สนะฮะและเนื่องจากมันเป็นสกิลกายภาพทำให้สายเราบัตรที่ทีนก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันอีกท่าหนึ่งที่เอามาเล่นได้ครับ Unlimited Blade นะฮะสำหรับคนจะเล่นสาย300นะครับดาเมจดูดีเลยแหละแผน5ครับสำหรับ300ท่าอื่นของเรานะฮะไม่ว่าจะบัตรบอลดูครับดาเมจเท่าบัตรฟอลเลยแต่จบไวกว่าเยอะแต่บัตรฟอลมันกว้างไงหลายคนเลยครับกดมาทำไมเนี่ยส่วนท่า300อื่นๆอย่างเช่นแบนดิตเบเกอร์ครับแบนดิตบัฟนะฮะจริงๆอ่ะแต่แบบไม่บอสก็ยังคงแรงกว่าอยู่ดีครับเพราะเราสามารถปาดเพื่อลดเลือดตัวเองได้ยังแรงกว่าอยู่200ท่าอื่นๆอย่างเช่นเฉดสตอมนี่ขนาดดาเมจเกรดแดงคลีทุกฮิตมันก็ยังเท่านั้นเองนะฮะ 104 เฉดอิลูชั่น 2,000 ครับนับว่าแรงแล้วนะฮะแต่สิ่งที่เพื่อนๆหลายคนรอคอยสำหรับบัตติฟีนครับก็คือโล่พาสซีฟบรัดมาสเตอรี่นั่นเองนะฮะตอนนี้โล่จากพาสซีฟของเดิมจะปัดดาเมจในดันเจียนเกิน 50% แม็ก HP ส่วนใน PvP คือเกิน 25% แม็ก HP ล่าสุดตอนนี้โล่นี้เหลือเป็นการปัดดาเมจ 10% แม็ก HP หลายคนบอกอ้าวเนิร์ฟนี่กว่าจังไม่ใช่การที่มันเหลือ 10% แม็ก HP แปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยดาเมจมันต้องเกินครึ่งหลอดนะถึงปัดให้แต่นี่แค่เกิน 10% แม็ก HP เกิน1ใน10เราก็ปัดให้แล้วนะครับมองในแง่ดีก็คือโล่มีโอกาสทำงานมากขึ้นเราสามารถปัดดาเมจวันช็อตแบบที่ไม่ได้แรงเกินไปได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีดาเมจวันช็อตมันอาจจะแบบไม่ถึงกับว่าตุ้มเดียวตายแต่ก็แบบ 2-3 ตุ้มตายแล้วก็เราก็ไม่อยากกดยาถูกมั้ยซึ่งไอ้ตรงนี้นะเป็นห่วงครับเพราะบัดดี้ฟีนส่วนใหญ่ก็เลือดมักจะติดเต็งกันอยู่แล้วด้วยนะฮะไม่ได้ต้องการเลือดเต็มหลอดตายหรอกส่วนใหญ่ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดเจอดาเมจแรงๆเกิน10แม็กเกิน 10% แม็กที่แบบมันติดฮิตเนี่ยคุณก็ยังตายอยู่ดีนะครับเพราะมันปัดแค่ฮิตแรกนะท่านผู้ชมแต่ถึงนั้นก็ตามแม้ดาเมจจะหายแต่ความสามารถในการเอาตัวรอดเพิ่มขึ้นผมว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับสำหรับบัตติฟีนไม่นับรวมว่าได้ของแถมมาด้วยนะฮะอย่างสไปเรลบาร์แผ่นนี้ดาเมจดีมากๆเลยครับคาทัสโตฟี่นะครับเป็นแพทในแพทนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการบัฟมาชนิดที่ว่าลูกรัก KOG มากๆแต่ทั้งนี้ได้โปรดอย่ารวมไปถึง Supreme Punishment Force นะครับที่เนิร์ฟดาเมจแบบสะบั้นหันแหลกกันเลยทีเดียวนะฮะจากของเดิม 500,000 กว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะจาก 500,000 เหลือ 1,500,000 ครับโอ้โหหายแบบหายเกลี้ยงนะฮะแอมบูชก็หายนะครับดาเมจถึงอย่างนั้นก็ตามถ้าเกิดเราไม่ได้มองแค่อีท่าพวกนี้แล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เห็นก็คือท่าประสานทุกท่าบัฟเรามาดูดาเมจจากยูออบลิเวียนแก่นแท้นะครับตอนนี้ออบลิเวียนแก่นแท้ดาเมจเกือบ 10,000% แล้วนะฮะเกือบ 10,000 แล้วนะครับมาดูว่าเมื่อพาสซีฟเมื่อเรามีสแต็กพาสซีฟของเรมานันออฟเฟียครบ10สแต็กออบลิเวียนทุกเท่าไหร่กันนะพนมมือไว้นะครับท่าน1 2 3ไม่คริ 4,600 นี่ไม่คริถ้าคริแปลว่าเท่าไหร่ 7,000 ผมไม่ได้ใส่อาวุธนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะหรือใส่วะไม่ใส่หนูรู้คุณน่ารักของผมไม่ได้ใส่อาวุธแต่อย่างใดเอาล่ะถ้าเป็นอพอลโลยอนล่ะครับอพอลโลยอนนั้นจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดมีศัตรูรอบตัวมากๆดังนั้นด้วยความนี้เราขอทำการเพิ่มจำนวนศัตรูสักเล็กน้อย
ดำเนินการเก็บสแต็กคู่นะครับโอเคพร้อมแล้วฮะท่านผู้ชมโอเคครับผมพร้อมแล้วนะฮะอัพพลอยอนครับดาเมจหันฟองไว้นะครับของตัว1ล้าน4แสนแปลว่า1ตัวเท่าไหร่ครับ7แสนมันแรงกว่าออบลิเวียนอีกครับท่านผู้ชมโอ้โหคิดแรกต่ำสุดนะฮะ 2,900 คิดที่2ต่ำสุด 5,800 รวมกันเป็น 8,700 ครับส่วนดาเมจที่แรงที่สุดก็คือ 3,200 บวก 6,400 เป็น 9,600 นะฮะแต่ที่มันแรงกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสจอกรอนั่นเองครับท่านผู้ชมโหอัลฟอรอยอนแพทนี้นี่เป็นท่าเคลียร์วงกว้างที่ดีมากๆเลยนะฮะทางนี้อัลฟอรอยอนผมตัวเล็กเพราะว่าผมกดเทวีมาฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอัพขยายขนาดกิกันติกมาแล้วก็จะได้มีตัวโตๆมาทุบแบบนี้นั่นเองครับยังไม่สะใจเพื่อนๆอย่าลืมว่าเรามีท่าภาษาอีกท่าหนึ่งนะครับนั่นก็คือเดโมนิคแคนนอนนะฮะและนี่คือดาเมจเดโมนิคแคนนอนในแพทนี้ครับแบบไม่ต้องสนใจสแต็กอะไรเลยนะฮะ2ตัวรวมกัน1ล้าน1แสนนะครับเรียกว่าแพ้ดาเมจทั้งคู่ไปแล้วนี่ขนาดเดโมนิคแคนนอนไม่โดนเนิร์ฟนะครับนี่ก็บัฟมาเช่นกันครับแล้วคาทาโทฟี่เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเก็บสารในแดนเจียนครับถ้าเกิดเพื่อนๆวางซัมมอนดักเน็ตไว้ได้เรื่อยๆนะฮะก็แปลว่าถ้าเล่นสาย300ได้นะครับถ้าเล่นได้นะฮะด้วยของที่มีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไอ้3ท่าเนี้ยมันดาเมจ OP ทุกท่าเลยครับโอ้โหเฮ้ด้วยความที่ลงดันดีเป็นแบบต้นๆในเกมแล้วแถมของถูกก็ยังลงดันได้ดีขนาดนี้อินโนเซนต์ก็เลยโดนเนิร์ฟไปไม่น้อยเลยครับเรียกว่าโดนไปหนักเอาการเลยครับแต่ทีนี้ก็ตามหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นนะเอามาละมาดูประการที่โดนเนิร์ฟหนักบ้างครับโดนเนิร์ฟหนักจะมีคือฟอร์สทั้ง3ท่านะฮะไม่นับชาโดว์แล้วกันไม่เกี่ยวกันในแดนเหนือนะครับฟอร์สเอสคาตอนนะฮะถูกรีสเกลดาเมจใหม่โดยจะเพิ่มดาเมจฮิตแรกให้เพิ่มขึ้นพอสมควรแต่ฮิตดาเมจสเปรดนั้นลดลงอย่างมหาศาลเลยโดยเมื่อเอามาดาเมจใส่ตัวเดียวแล้วเนี่ยเราจะพบว่าดาเมจนี้มันก็จะ104เองครับเมื่อเทียบกับเลนออฟเคออสที่โดนเนิร์ฟดาเมจมา 15% แล้วนั้นขอย้ำอีกทีนะครับเลนออฟคาออสโดนเนิร์ฟดาเมจมา 15% แปลว่าฟอสเอคาตอนแผ่นนี้เบามากๆนะครับถ้าเกิดใช้กับศัตรูตัวเดียวเอาล่ะถ้าเกิดผมลองถอดฟอสออกเนี่ยเอสคาตอนแบบปกตินั้นแรงขึ้น 15% นะครับแต่แรงแค่ไหนนะดูเอาเองครับก็ยังคงเบาอยู่ดีนะฮะไม่ควรใช้กับตัวเดียวแล้วนะครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะเลนคาออฟเคออสนั้นโดนเนิร์ฟดาเมจมาเราเอามาเทียบดาเมจกับแฟนตาซีพร้อมประตูเซ็กชั่นดูครับท่านี้ได้รับบัฟดาเมจมา 20% แล้วมันยังน่าใช้ไหมล่ะดูเอามาแทบจะ 500,000 แล้วครับเรียกว่าเป็นท่าทางเลือกใหม่สำหรับสายประสานที่ไม่อยากเก็บไอ้ที่ไม่อยากใช้สแต็กโซนะฮะเพื่อนๆสามารถเก็บเอาแฟนตาซีเซ็กชั่นไปเล่นแทนเลนออฟเคออสได้นะแต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าแฟนตาซีเซ็กชั่นนั้นไม่ได้เกณฑ์กาวเท่ากับเลนออฟเคออสนะแต่ดาเมจดีกว่าแน่นอนถูกไหมการในแบงค์อื่นก็คือแม็กโดนิคแคนนอนครับกระสุนติดตามนั้นจะไม่มีฮิตชะงักแล้วแปลว่าศัตรูจะไม่ชะงักจากการโดนกระสุนติดตามกัดใส่และอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับดาเมจจากกระสุนติดตามนั้นเบาวิวเลยครับจาก 103x กว่าๆเหลือ 44% นะมันสุดดาเมจรวมครับ 75,000 ป่ะฟิกช็อตละฟิกช็อตแรงกว่าอีกว่าว้าวมันสุดเดี๋ยวนี้จะใช้แม็กโนดิกให้แรงนี้ต้องยิงตรงตัวแล้วนะครับยิงเฉียวไม่ได้แล้วนะดาเมจหายสเปซโตสเปียร์นั้นดาเมจฮอลติดตามเพิ่มแต่ว่าไปลดดาเมจไอฮอกหลักแทนนะครับเอาเอ็กซ์พอร์ชั่น
เพิ่มดาเมจนะครับทำให้เรามีโอกาสยิงศัตรูตายมากขึ้นและที่สะใจที่สุดแค่นี้คือมาบัสมันแรงสักทีครับมันแรงอย่างที่มันควรจะเป็นสักทีแรงสะใจมากนะฮะแรงแบบที่ว่ามีคนหยิบท่านี้ไปท่าเดียวก็ลงผ่านฮอสบอสได้สบายชาโดว์โบมันก็ยังลอยตัวของมันครับไม่บัมไม่เนิร์ฟแต่ดาเมจรวมก็หายไปเยอะแล้วนะฮะพอไวไลท์จัดเมนต์เนิร์ฟมันนิดนึงครับแต่ดาเมจก็ยังดีกับศัตรูหลายๆตัวนะฮะกับตัวเดียวก็อย่าไปหวังอะไรมากแรงอยู่ดีมาดูท่าที่ได้รับบัฟดาเมจแบบสกาวเลยครับเริ่มจากท่าที่1นะฮะเดโมนิกเบรคครับ100 MP ที่สามารถเบิ้ลดาเมจให้แรงถึง 9,000% ได้นี่100 MP นะท่านผู้ชม100 MP 300,000ป้าไปแล้วสามารถหยิบมาแทนที่สกิลโซอินแทปเมนได้นะครับถ้าไม่คิดว่าท่านี้ช้าและถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นขายคาร์ทอนอย่าลืมนะครับว่าท่านี้ถ้าเกิดกดคลิกรัวๆจะใช้คาร์ทอนต่อได้ทันทีดังนั้นอาจจะเอาท่านี้มายิงก่อนปลายคาร์ทอนก็ได้นะครับจะได้ประหยัดช่องคาร์ทอนไปด้วยนะและอีกท่านึงที่ได้ดาเมจมากาวสุดๆก็คือ Fantasy Impromptu First Movement ครับ100 MP เช่นกันนะจะดูดาเมจอะไรนะคันทาบิลแสนแปดนะโหแรงเกือบเท่าไอ้สกุลของ100 MP ข้างบนนั่นแหละคันทาบิลและอย่าลืมนะครับว่า100 MP แต่ละท่าของสัตว์เนี้ยดีแค่ไหนเพื่อนๆสามารถเล่น Innocent สาย 100 MP ได้แล้วนะครับเป็นสายทั้งเลือกใหม่นะสำหรับสาย 100 MP เพราะแต่ละท่าดาเมจดีเพราะสมควรเลยแต่ว่าค่อนข้างทำดาเมจได้ช้าและอย่าลืมนะครับว่า Fantasy Impromptu เนี่ย First Movement เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ในตอนนี้มีเกจประสาทแค่8เกจสามารถกดรัวๆเพื่อต่อ Impromptu Section ได้ทันทีเลยครับซึ่งทั้งคู่นั้นก็ดาเมจดีถูกไหมล่ะเรียกว่าเป็นท่าทางเลือกใหม่เลยแล้วครับผม Tempest Buster หรือ Storm Trooper นั่นเองครับโดยสำหรับสายนี้นั้นโดยรวมแล้วน่าจะเป็นการบัฟดาเมจมากกว่าลอสยังจะบัฟดาเมจอีกเหรอโอ้ไม่กล้าแต่เย็นๆก่อนนะครับผมรู้ว่าทุกคนก็คิดแบบนี้มาเริ่มจากท่าที่บัฟแล้วบัฟอีกไม่รู้ว่าจะบัฟทำไมอีกนะครับอย่างบาร์บีคิวนะฮะทั้งนี้การทดสอบครั้งนี้ผมขอไม่เข้าหมดโอเวอร์สไตล์นะครับเพื่อส่งความโกงให้โลกเห็นเอ้ยไม่ใช่แสนหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าอัพเฮฟวี่หรือยังอัพแล้วนะฮะแสนหนึ่งถ้ากดเฮฟวี่อันนี้เอ้ยถ้ากดโอเวอร์สไตล์เราก็จะอยู่ที่แสนห้าครับนับเป็นท่าที่ดาเมจยังดีอยู่นะฮะเฟรมสไลด์บ้างนะครับดาเมจดูดีเลยแหละครับและกาวสุดถือแกลลิงกันครับแค่ฟาดหัวมอนก็คั้ว 20,000 ส่วนดาเมจที่เหลือก็กาวอยู่ดีนะครับ 200,000 กว่าเนี่ยโอ้แคมโพลูบูสเตอร์ครับดาเมจในดันอาจจะไม่สนใจอะไรเท่าไหร่ครับแต่ดาเมจใน PVP ถูกเพิ่มมาถึง2เท่านั่นทำให้เราสามารถเล่นสายฟรีสรูปยันตายได้แบบที่สดิบมาร์คทูเลนเซอร์ดาเมจก็เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ก็แรงแบบคิว100อ่ะก็ไม่ได้ผมดับอะไรเยอะแยะนะเบิร์สเกเนตก็ยังขยะไม่ได้แรงเท่าที่ควรครับถ้าเกิดศัตรูไม่ได้ตัวใหญ่แอมมี่สไตรนั้นก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามีคลีแล้วก็แสนสามครับถ้าไม่บัฟก็เอ้ยถ้าไม่คลี 93,000 กรุณาทำการบัฟก่อนใช้ทุกครั้งนะฮะ
อย่าเห็นว่า 4,700 แล้ว 90,000 นี่เบานะครับนี่คือการยิงแบบไม่มีโอเวอร์สไตล์ไม่มีบัฟของจริงสตอมทูเปอร์นี่บัฟเต็มตัวนะฮะแล้วมันมีโอกาสยิงจอกอได้อีกตัดภาพกลับมาที่เลเซอร์ไรเฟิลครับเบสดาเมจนั้นถูกเพิ่มขึ้นแต่ทดแทนโดยที่ว่าดาเมจจากการชาร์จนั้นของเดิมจะเพิ่ม 50% รู้สึกว่าหลังการอัปเดตครั้งนี้มันลดดาเมจจากการชาร์จเต็มให้เหลือ 30% เองครับทำไมนะนี่คือดาเมจปกตินะครับ 47,000 อันนี้คือชาร์จเต็มครับ 61,000 เพิ่มมาแค่ 30% เท่านั้นนะฮะของเดิมคือเพิ่ม 50%ตอนนี้เหลือ 30% แล้วครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นเทมเพลตบัสเตอร์แล้วมีเลเซอร์ฟอร์สก็จะขั้น2ก็จะเพิ่มแค่ 60% เท่านั้นคือมันทำให้การยิงแบบทันทีนั้นทำได้สะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็ลดดาเมจลงซึ่งไม่เข้าใจว่าจะลดไปอีกทำไมเลเซอร์ตอนนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่แรงมากมายแบบเมื่อก่อนแล้วนะฮะต่อให้มันระยะโคตรไกลก็ถึงงั้นก็ตามโอเปอเรชั่นเลสครับดาเมจดูเองค่อนข้างดีเลยนะครับ 107,000 นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยควอนตัมบอกไม่ใช่ท่านี้สิลั่น 200,000 กว่าครับเทมเพลตสาย300เล่นได้นะฮะทุกภาคมันค่อนข้างดีครับแต่ทั้งนี้กรุณาเลือกดันที่หยิบไปเล่นเพราะว่าเบิร์สแกนเห็นไม่ใช่ท่าที่ใช้ง่ายนะครับผมไม่แน่ใจเฟรมทาวเวอร์มีไงลองมาดูดาเมจกันแล้วผมกำลังติดท้ายอีกแล้วนะท่านผู้ชมขอโทษครับอ่ะเฟรมทาวเวอร์ยิ่งกดค้างยิ่งแรงขึ้นครับโดยตอนนี้จะแรงกว่าของเดิมประมาณ 30% นะฮะซึ่งก็ปาเข้าไป 300,000 เป็นท่าที่ดาเมจดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับสตอมทาวเวอร์สาย300 MPเรียกว่าเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกกันก็ได้ครับสำหรับเฟย่าหรือมินาว่านะฮะทุกท่าแทบจะเรียกว่าเนิร์ฟหมดเลยยกเว้นพอสมอลที่บัฟมาครับก่อนอื่นเราเอาบาร์บีคิวมาเปรียบเทียบดาเมจกับท่าอื่นๆนะ103นะตอนนี้มาดูดาเมจท่าหนึ่งครับที่โดนปรับมาโฟตอนช็อตลดดาเมจลงก็จะไม่แรงเท่าไหร่แล้วนะฮะพอสมอลนี่บัฟมานะครับแต่ดาเมจก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฟิตติ้งเกเนตครับแบบกดรัวเพชเชอร์แบบกดรัวครับ206,000แล้วแบบฟอสน่าจะแรงกว่านี้ด้วยครับเพชเชอร์แผ่นนี้แรงมากวายเปอร์เชาเวอร์หายไปพอสมควรเลยครับของเดิม 400,000 กว่านะฮะทางนี้ขึ้นอยู่กับมุมยิงด้วยนะครับถ้ามุมดีมันก็จะแรงนะฮะแล้วทางนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำการบัฟด้วยระเบิดแต่อย่างใดดาเมจรวมๆก็หายไปประมาณครึ่งนึงนะหายไปเยอะอยู่นะจริงๆสำหรับ Viper Tower ตามนั้นเลยครับผมเรียกว่าเฟย่าตอนนี้ใช้ทักษะในการเล่นพอสมควรเลยครับดาเมจค่อนข้างตกไปแต่ด้วยความที่คล่องตัวที่ตัวเองมีอยู่แล้วแล้วดาเมจก็ไม่ได้หายไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยก็ยังคงเล่นได้เรื่อยๆอย่างนี้นะฮะถูกไหมและแผ่นนี้ก็เป็นอีกแผ่นหนึ่งที่ลิสเตอร์ของเรานั้นไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรไปสักเท่าไหร่เลยเรียกว่าโดยรวมๆแล้วโดยรวมจะบัฟมากกว่าครับอย่างมากก็ดิสโกบอลโดนเนิร์ฟไปนิดเดียวเองอะซึ่งถามว่าเจ็บปวดไหมก็ไม่ได้เมาครับเบสดาเมจมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 20% เลยครับเรียกว่าของเดิมก็จอกกรอกอยู่แล้วนี่ของใหม่มาบัฟดาเมจให้มันดูมีขึ้นอีกนะฮะถ้าเกิดครีเยอะๆนี่ถูกครับออโต้ซักเซชั่นดาเมจเนิร์ฟมันนิดนึงครับแต่ของเดิมมันเป็นสกิลสำหรับเอาไว้บัฟอยู่แล้วนะฮะเราก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องดาเมจมันเท่าไหร่คอสวอฟเฟ่นั้นเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟดาเมจสเก็ตระเบิดตอนท้ายนั่นเองนะฮะแต่ดาเมจตกลงไปเยอะไหมครับดูเอง
ังดูดีนะครับสำหรับถ้า200 MP ที่อยู่นอกกระแสอย่างเช่น Bucket of Sound นี้ก็บัฟนางแมงมาได้น่ากลัวพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าต้องเล็งดีๆ Broken Now Sound อย่างอันเนี้ยไม่โดนช่วงท้ายครับก็จะเบาแต่ถ้าโดนช่วงท้ายสามนัดเต็มๆเนี่ยฮะแรงมากครับเดี๋ยวลองใช้กับ NPC ดีกว่าน่าจะเห็นผลชัดเจนกว่าสกุลกันไหนจ๊ะครับ2,500เลยนะฮะเต็มๆแล้วก็ที่แรงๆอีกท่าก็จะมีสวอยชไนเดนครับที่แรงกับสมกับเป็นท่าที่ต้องชาร์จแล้วนะฮะสวอยชไนเดนนี่ฮะแรงแล้วส่วนพื้นวางพื้นนะครับเบนเนนนะฮะทาวเลนน์พื้นเอจิคิดแรกเบาลงอิตังเอชิมชิคาระทาวเลนน์พื้นเอจิคิดแรกเบาลงแต่ว่าคิดของอาวุธนั้นแรงขึ้นนะครับดูครับอาวุธแรงขึ้นมาก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 ถ้าเกิดต้องต่อสู้กับบอสอยู่กับพี่เนี่ยการวางฟิวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะมันจะทำให้ดาเมจเราดีขึ้นแบบมากๆเลยนะครับส่วนอย่างอื่นที่เด็ดๆก็คือนี่ครับเวียนวิเฟนสเปียร์นั้นดาเมจตอนช่วงสุดท้ายกลับมาดูดีแล้วนะฮะกินละ 780% ก็เอามาใช้ได้แล้วนะสำหรับ300ก็เล่นได้แล้วส่วนอื่นๆก็บล็อกแคนแฟนตาซึมครับดาเมจต้นอยู่ที่ 2,800 ชาร์จได้อย่าลืมนะฮะสติลเลนเซ่ครับ 120 MP 3,200% เจาะเกราะเจาะเกราะอีกแล้วนะ120ทิมดื้อๆแบบนี้เลยครับเคยทิมโอมิชิเคดริจ3แล้ว103นี่คือจอกหล่อ 100% ไม่มีอะไรต้านได้นะครับใน PVP ยังดีแค่เจาะ 25% ส่วนบ็อกเกิ้ลฟันดาเซอร์ก็ฆ่ามันเล่าเนี่ยแหละฮะถ้าคลิกก็พอละเรื่องกันเลยดีโลเจนก็เนิร์ฟมานิดนึงแต่ของเก่ามันแรงอยู่แล้วไงครับเนิร์ฟไปเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเบาลงเท่าไหร่เรียกว่าตอนนี้จะหยิบจะตัดท่าอะไรมันก็ดูดีไปหมดครับ100 200 300เล่นได้หมดเลยนะสำหรับวิกเตอร์ครับง่ายมาก อย่าลืมเก็บแตกกันด้วยนะทุกคนสำหรับโบเฮนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของเรานั้นเอ้ยไม่ใช่สำหรับโบเฮนนะฮะหลายๆท่านะครับหลายท่าบัฟซึ่งผมก็ยังสงสัยว่ามันจะยังคงเนิร์ฟไปทำไมอีกในเมื่อของเก่ามันก็มันไม่ใช่ตัวที่ฟาร์มเก่งอีกแล้วนะฮะจากที่โดนมาหลายๆแพทนะยืนนะครับอันนี้ด้าเมจของแซมโคจันในแผ่นนี้ครับก็ทั้งแสนดูเหมือนแรงเนาะเรามาดูท่าอื่นกันบ้างครับอย่างเช่นออโรร่าจะสังเกตว่าฟิลออโรร่านั้นระเบิดได้เบาลงไปเยอะเลยครับลองดูเป็นมุดออโรร่าดูบ้างนะครับ106ออโรร่าวินไลน์ไอ้รักออโรร่าไลน์ออโรร่าวินดาเมจหายกันหมดเลยนะฮะ3สีส่วนบูเม่ครับที่สุดโชว์ไฮโมเดลดาเมจหายเกลี้ยงหายแบบไม่เหลือดูเปิดวง10วิดาเมจรวมเท่าไหร่ครับ 150,000 โยนมันลงถังไปนะท่านผู้ชมส่วนลิควิอัมนะสีแดงนะครับ 270,000 สีเหลืองเล็กเทียนไลเอาใหม่เล็กเทียนไลมันต้องเอา MBC มาลงนะครับถ้าเป็นขุนลิงมันลากไม่ได้แล้วมันจะไม่เห็นดาเมจเต็มๆกันนะจ๊ะนี่ขนาดลากโดนนิดนึงก็แสนสองแล้วครับส่วนเล็กเทียนวิวก็ดาเมจหายครับเรียกว่าเบาเลยอ่ะแสนสองเองอะเลวเพี้ยนดาเมจหายเกลี้ยงเลยครับกันได้ยังไงไหนครับความแรงที่เคยมีเล็กเทียนเลวเพี้ยนแบบฝนก็โดนยากครับระหว่างฝนอะไรไม่ค่อยได้เล็กเทียนไล่กันได้ยังไงไหมครับเล็กเทียนคือตอนนี้เลเวลแบบฝนเนี่ยดาเมจดีที่สุดแล้วครับถ้าโดนครอบทุกคิดได้แต่ถ้าเกิดเล็งยากมากๆเนี่ยผมแนะนำว่าเลเวลมุดเถอะนะ
เลเวลมูนน่าจะใช้งานดีที่สุดแล้วฮะอื่นๆนะฮะลินไทเนนเนิร์ฟครับดาเมจหายมา 15% ชะต้อมบัฟนิดนึงใช่ก็ชื่อบัฟแบบแค่ไม่รู้สึกอะฮะว่าบัฟใช่ก็แถมเล็งก็ยากชื่อพ่อดาเมจโคตรแกว่งโคตรฟอร์สลดลงนะครับดาเมจนี่คือแบบเนิร์ฟลงแล้วนะฮะโฮเซ่แบบปกติเนิร์ฟลงเล็กน้อยครับซึ่งดาเมจก็ยังดีอยู่อังกฤษอังกฤษสามแสนว้าวแต่นี่คือเฮฟวี่ครับจริงๆใส่200 MP น่าเล่นนะฮะถ้าไม่ถึงที่ว่าคูลดาวน์สกิล200 MP ส่วนใหญ่นั้นนานผิดปกติครับอย่างท่านี้17วิไทเนน9วิและชะตอม13วินี่คือท่าที่คูลดาวน์น้อยที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ยังเยอะปกติสกิล200 MP คูลดาวน์จะอยู่ที่ประมาณ 14-15 วินาทีแต่สายนี้เฉลี่ยที่17วินาทีครับซึ่งมันทำให้ยากต่อการสแต็กสกิลนะฮะมันจะเล่นยากส่วนexplosion นั้นผมได้ข่าวว่ามันกาวมากมาดูกันว่ากาวแค่ไหนครับ explosion ใครบอกวะเนี่ยไหนดาเมจนบ explosion ถ้าท่านี้กาวนะครับลองไปดูอังกฤษนะฮะอังกฤษหนังคนละม้วนนะท่านผู้ชมเนาะท่าหนึ่งครับวาไลเซนแสนสองถือว่าโอเควอร์ไทดี้ปาริกโอ้ยช่าแสนหนึ่งเบาๆครับเดียมันเลกันฉันนั้นยังจริงๆแรงนะครับถ้าโดนครบ4นัดแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันโดนยากส่วนท่าฟอร์สของเรานะฮะชะตอมฟอร์สและชายแนมฟอร์สนั้นชะตอมฟอร์สเบาลงครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องแนวดีของเก่ามันก็เบาอยู่แล้วนะฮะใช่ก็นี่ครับนี่คือดาเมจแบบเนิร์ฟนะฮะของเก่าแสนสี่เหลือแสนหนึ่ง What the heck Why nerf it ส่วนใช้เน้นฟอสครับบัฟมาเราบัฟมาได้แรงพอสมควรเลยละฮะแต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าฟังที่ใช้เน้นฟอสจะแรงได้คุณจะต้องยืนชิดมอนแบบยืนจู่ดังนั้นเนี่ยสาย200ส่วนใหญ่สกิลมันเน้นกว้างๆหรือยืนรวบไปด้านหน้าคือเอาง่ายๆครับถ้าเกิดศัตรูตนอังกฤษมันจะไม่โดนชายเนนฟอสอ่ะมันก็เลยแบบว่าสกิลมันขัดแย้งกันเองแล้วเล่นยากพอสมควรเลยจะลองเล่นก็ได้นะโบเฮน200เนี่ยแต่ว่าคุณต้องยืนสูบฟินอยู่นะเอ้ยไม่ใช่กาวอยู่ในแท็กอยู่ในโฮเซ่ตลอดไม่งั้นโอกาสที่คูดาวจะอยู่ใช้งานทันนั้นต่ำมากๆเลยครับผมดูรีวิวหรือจะสู้ด้วยลองตัวเองนะฮะแต่ทั้งนี้ผมไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดของท่านต้องพินาศกับกาลิซาแต่สาย300เนี่ยยากที่จะเล่นให้ดีได้ครับในแพทสำหรับเฮลเชอร์นั้นก็มีทั้งบัฟและเนิร์ฟครับหลักๆแล้วสิ่งที่เนิร์ฟจะเป็นเรื่องระยะของฮอมมิ่งนะฮะก่อนอื่นคุณลิงเราขอตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมยืนอยู่ตรงนี้ครับนี่คือระยะสูงสุดแล้วนะฮะที่แอปลุนจะวิ่งมาถึงถ้าเกินกว่าในระยะห้องฝึกนี้ไปอีกนิดเดียวนะครับเกินครึ่งช่วงซอไปอีกเนี่ยแอปลุนจะไม่ตามแล้วนะครับคือมันไม่ใช่ระยะอินฟินิตี้อีกต่อไปนะท่านผู้ชมดังนั้นกรุณาเล็งระยะดีๆถ้าระยะแค่ตรงนี้ยังตามทันอยู่ครับแต่ถ้าเกิดนอกตรงนี้มันจะเริ่มไม่ตามแล้วนะส่วนทางด้านดาเมจสกิลนั้นแอปตุนเนิร์ฟไปนิดนึงครับเรียกว่าใกล้ๆเดิมเลยดีกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับรีเฟรชนะครับที่เนิร์ฟมานิดนึงอัพรูทชาเมดฟอสลงมานิดนึงแต่แรงอยู่ดีนะฮะ
ราะของเก่ามันดีครับก็เวอร์กัสเซนก็แบบฟอนนะครับกดเบเกสเจนแรงขึ้นมา 15% Chaos Field เบาลงแล้วก็โททันแทนอันนี้คือเด่นเลยครับดูดาเมจเอา 200,000 นี่คือคิวตีบอสใหม่ของสาย200ครับกับโททันแทนนะฮะเรียกว่าถ้าโดนฮิตบ็อกซ์เต็มๆนี่สุกนี่ขนาดฝั่งเดียว106สองฝั่ง300,000ครับแรงกว่าแอปคุณไม่รู้กี่เท่าแล้วโททันมันก็มีเทคจากเกาะอยู่เหมือนกันนะก็สามารถเอามันไปลงช่องทางแทนรีเฟกต์ฟอร์สได้ครับผมสำหรับสกิลอื่นๆนะฮะอย่างเช่นรีเฟกต์ฟอร์สนะครับดูดาเมจจากลูกรีเฟกต์นะครับ 20,000 นะฮะอีกนั้นรวมๆกันแสนกว่าซึ่งก็นับว่าดาเมจอัพมาจากเดิมเยอะดูแต่ดูดาเมจใน PvP ครับหลอกละ504นัดเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแต่ถ้าไร้ประโยชน์ให้มันมีดาเมจที่พอสมควรหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ครับสมัยแบบปกตินะฮะกับก็อดเวอร์แบบปกติเอามาเทียบกันสมัยปกติชิเมจรู้สึกว่าเนิร์ฟลงนะฮะชิเมจเอ๊ะหรือบัฟวะทำไม่ได้แต่ก็อดเวอร์กาเซนครับบอกเลยแพทนี้โคตรบัฟของเก่า 80,000 ตอนนี้ 107,000อันนี้คือมีบัฟลูเลอร์ครับถ้าแบบปกติก็ยัง 90,000 อยู่ดีนะฮะยังต้องเล็งแต่จะอยู่ราวๆเนี่ยครับแสนแสนหนึ่งซึ่งดาเมจมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะที่มันแค่ 5-60,000 เองถูกไหมดูครับพีละ900กว่าแล้วนะฮะแล้วก็มาดูเอ็นฟินานซ์กันเอ็นฟินานซ์แผ่นนี้นี่แรงขึ้นมากอยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบสกิลนี้แล้วเล่นสายสามแสนเจ็ดแน่โอ้โหถ้าแบบมีบัฟรูเลอร์ล่ะอย่าลืมนะครับแก่นแท้เอ็นเฟอร์เนนมีโอกาส 50% ติดคลิกทุกคลิปนี่ขนาดไม่คลิกก็ปาเข้าไปเกือบ 300,000 แล้วแน่จริงๆเอ็นเฟอร์เนนมันแรงกว่าโทเทนแทนไหมครับแต่ว่าผมเล่นตัวนี้เอลเซนเอลโอเลสเนนเล่นสาย200อยู่ก็เลยมันจะแรงกว่ากันอยู่ลองเอาไว้ดูก็ได้ครับเอ็นฟินานซ์ตอนอเวกมันได้ผลเอฟเฟกต์พิเศษเยอะนะฮะคือดาเมจคูณ 1.5 ตามพลังชีวิตของศัตรูก็เลยปาเข้าไป 600,000 แบบนี้ครับเทียบกันก็ได้ครับเอ็นฟินานซ์จริงๆมันแรงกว่านะฮะโทเทนแทนมันดาเมจเสถียรกว่าเฉยแล้วก็ Backfield ก็ยังคงอยู่ในดาเมจระดับที่เล่นได้ครับอย่าลืมว่ามันปั๊บพลังโจมตีต่อให้มันเนิร์ฟยังไงมันก็คงต้องหยิบมาเล่นถูกไหมเคลเชอร์ตอนนี้เล่นได้ทั้ง200และ300ครับแต่200จะชีวิตลำบากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเบาลงหมดมีแรงขึ้นแค่ท่า2ท่านะฮะแต่เรื่องการอัดบอสเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเพราะท่าจอกหลอกก็นับกุลดาเมจหายไม่เท่าไหร่แต่โพเทนแทนเนี่ยดาเมจบัฟขึ้นมาจนกระทั่งเอามาวิ่งไล่ชนบอสได้ครับมีสกิลสลับในการตีบอสที่ดีขึ้นซ้าย300เอนฟินานซ์ทีเดียวบอสก็น่าจะตัวขาดกันได้แล้วนะฮะถ้าของแรงๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เอาก็อดวอร์กาเซนไปเคลียร์ทางมันก็ยังอยู่ในระดับดาเมจที่ยอมรับได้ดาเมจตอนเอเวกนะครับ102ดาเมจแบบมีรูเลอร์ล่ะ106ที่นี่มันแรงนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเล็งกันเล็กน้อยกันครับกิจกรรมมาใหม่สำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นกิจกรรมโวลทัวร์นะฮะซึ่งจะเป็นการที่เราสามารถเลือกสถานที่ที่เราไปเพื่อออนไลน์ครบ30นาทีแล้วเก็บสแตมป์ได้โดยเมื่อเราได้สแตมป์จากการออนไลน์ครบ30นาทีก็จะเป็นการบันทึกไว้1สถานที่เมื่อเราเก็บครบ6สถานที่หรือ6วันแล้วเนี่ยเราสามารถนำสแตมป์ทั้ง6ดวงไปแลกรับชุดถ้านั่งโคทัสึหรือโต๊ะญี่ปุ่นได้นะครับซึ่งเป็นของทาวอนโดยจะมาเป็นโต๊ะเปล่าๆก่อนนะฮะทุกท่านหากเพื่อนๆอยากให้มีของประดับโต๊ะสามารถซื้อไอ้สิ่งนี้ครับที่แอดช็อปรู้สึกจะอยู่ในมัวนี่ครับ
ราคา38บาทนะฮะโดยจะอัปเกรดจากเซตโคทัสึปกติให้กลายเป็นเซตโคทัสึแบบที่มีหนูแมวมาคลอเคลียอย่างน่ารักและน่าฟัดที่สุดนะครับโอ้ตายแล้วผมต้องเก็บให้รู้ทั้ง3ตัวเลยเนี่ย38คูณ3จะ114บาทนอกจากนั้นแค่ไปเที่ยวเก็บสแตมป์อย่างเดียวไม่พอแต่ละสถานที่ที่ไปจะมีภารกิจให้ทำด้วยนะครับซึ่งอีก1ทัพที่จะมี3ภารกิจแต่ละภารกิจก็จะทำให้เราได้รับเหรียญซึ่งเราสามารถเอาไปแลกของได้ที่อาริเอลนะฮะโดยของรางวัลที่จะได้หลักๆก็จะเป็นชุดประจำสถานที่โดยจะมีตั้งแต่ชุดแต่งงานเกาหลีชุดของจีนหรือว่าชุดเขาเรียกว่าอะไรนะยูกะตะปะครับของญี่ปุ่นเนี่ยฮะแลกได้3แบบเลยนะฮะชุดยูกะตะชุดนักโทของจีนแล้วก็ชุดแต่งงานเกาหลีครับแลกได้3ที่ตัวโดยใช้30เหรียญนะฮะ1เควสจะได้2เหรียญถ้าเราอยากเก็บ1ชุดก็คือต้องทำทั้งสิ้น6วันนั่นเองแล้วต้องเก็บให้ครบทุกเควสนะครับนอกจากนั้น15เหรียญเราก็สามารถเอามาแลกเป็น2ผมเข้ากับชุดก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดไม่ได้สนใจเรื่องชุดเนี่ยก็เอามาแลกเป็นเครื่องดื่มปั๊มเลือดและมานาเต็มตลอดได้นะครับแต่ว่าลดหลังกิจกรรมนะกิจกรรมนี้มีผลสองอาทิตย์นะครับมีตั้งแต่19เมษายนจนถึง2พฤษภาคมและนี่ก็คือทั้งหมดของแพ็คนี้ครับว่าไงมันเยอะมากใช่ไหมล่ะผมรู้ก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเอลซอร์มากครับอนาคตน่าจะมีแพทใหญ่ตามมาอีกแพทหนึ่งแน่นอนเพราะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องระบบยาแล้วก็การทำชุดในช่วงต้นเกมให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นยังไงก็ติดตามเพจเราไว้ดีๆก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ